สวัสดีครับว่างๆมาคุยกันดีกว่าสวัสดีครับคุณเบนจามินสวัสดีครับมิเชลสวัสดีครับเพชรพิกฮัลโหลครั้งแรกเอ้ยอ๋อเออปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนี่ว่ะปีที่แล้วไม่นับฟังแล้วอะไรนะให้มันเป็นเพลงใช่ป่าวะเหมือนจะใช่เรามา Q&A กันดีกว่าฮะมีใครอยากถามอะไรไหมครับวันนี้เพิ่งไปออกกล้องมาได้แต่งหน้าเสร็จผมดูดีเราก็เลยแวะมาไลฟ์สักหน่อยก่อนจะไปล้างหน้าใส่แว่นน่ารักขอบคุณครับมีใครอยากถามอะไรไหมฮะฮายถึงครับสวัสดีครับฮายอินโดนีเซียมีใครอยากถามอะไรไหมฮะตอนนี้เราทักทายกันอย่างเดียวเลยชอบสีขาวกับสีดำฮะแต่ก่อนชอบสีส้มตอนเด็กๆตอนประกวด AF นี่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะชอบสีอะไรดีก็เลยบอกสีส้มเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แปลกดีไม่น่าจะมีคนชอบก็เลยบอกว่าไปชอบสีส้มตอนนั้นก็เลยได้ป้ายไฟสีส้มมาเต็มเลยสวัสดีครับพี่เฟรมออกกองสู้ๆนะครับเพลงที่ฟังบ่อยช่วงนี้โอ้โหแทบไม่ได้ฟังเพลงเลยช่วงนี้ชอบเปิดหนังทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ดูด้วยเปิดกล่อมแต่ถ้าชอบฟังก็จะฟังของโจจิฮะเพลงของโจจิผลงานใหม่มีเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายอยู่นะฮะวันนี้ก็เพิ่งไปออกกองมานิติแมนแววๆว่าน่าจะออนประมาณกลางปีแล้วก็จะมีเป็นละครของช่องไทย PBS อีกเรื่องนึงก็น่าจะออนประมาณอันนี้น่าจะออนเร็วหน่อยน่าจะประมาณมีนาฮะอย่าไล่อ่านก่อนร้องเพลงละฮะโอ้โหร้องเพลงขอไปอัดแล้วก็เอามาโพสแล้วกันนะฮะร้องสดไม่มั่นใจ I love you Can you invite Poo อยู่ไหนไม่รู้นะฮะถ้าแบบมาอาจจะชวนน้องมาไลฟ์ด้วยใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้เรา Q&A อยู่นะฮะอยากทราบอะไรเกี่ยวกับผมถามเข้ามาได้เลยฮะตอนนี้เหรอฮะก็ไม่ได้ทำอะไรฮะว่างๆเพิ่งออกมาจากกองละครเสร็จก็เลยแวะมาไลฟ์ผลงานคู่กับภูเหรอครับตอนนี้พี่เจนก็กำลังพยายามขายงานอยู่นะฮะก็น่าถ้าขายผ่านก็น่าจะมีให้ได้ดูกันเร็วๆนี้อายุ26ปีครับปีนี้กำลังจะเข้าสู่27ละสวัสดีครับคุณอันนบกระปิบกระปอยนะฮะสนใจเข้ามาเด้งเป้าโชว์สักหนึ่งสเต็ปไหมฮะคุณปอลพบุรีได้กลับครับได้กลับไปช่วงปีใหม่แต่ว่าแม่กลัวเรามากเพราะเรามาจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วช่วงนี้โควิดก็กำลังระบาดอยู่บ้านนี่แม่ก็ทำตัวแบบค่อนข้างแบบไม่อยากจะสุงสิงกับเราเท่าไหร่ก็เลยต้องไปอยู่ในห้องคนเดียวซะส่วนใหญ่เมาส์เพชรล่ะครับเพ
พชรนี่ก็มาว่าอะไรดีเป็นคนขี้เหงาแล้วกันฮะเป็นคนขี้เหงาคิดมากชอบทักมาปรึกษาหลายๆเรื่องช่วงค่ำคืนนะฮะประมาณนี้ชอบกินอาหารอะไรช่วงนี้ชอบกินไก่บอนชอนฮะก่อนหน้านี้ชอบกินบาร์บีคิวพาราซ่าช่วงนี้ชอบกินไก่บอนชอนมีนาใช่ครับมีนานี้ก็27แล้วใช่ครับพี่เป็นคนลพบุรีครับสวัสดีครับพุดดิตนะฮะวันนี้แม่มาออกกองนะครับเอาฟังอยู่อ่ะคิดถึงภูไหมภูเหรอครับก็เจอตามโซเชียลเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะฮะอยากไปเล่นกับน้องเหมือนกันคิดว่าเราน่าจะพอเล่นได้รีวิวผู้จัดนะฮะพี่เจนใช่ไหมครับผู้กำกับเจนน่ารักครับตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนทุกคนก็จะชอบแกล้งพี่เขานะฮะใช่ครับเป็นลูกครึ่งลพบุรีสิงห์บุรีเรียกว่าเป็นลูกครึ่งชายแดนแล้วกันเพราะว่าอยู่ตรงตะเข็บชายแดนลพบุรีสิงห์พอดีไอ้สิงห์บุรีพอดีเลยใครอยากทราบอะไรอีกไหมฮะยัย I like picture you make นะฮะ Pool Boss Chinese FC Thank you นะฮะเล่นกีตาร์เป็นครับสวัสดีครับพี่ BM พูล่ะฮะรีวิวพูลพูลก็เป็นเด็กเจ้าหนูจำใหม่นะฮะเห็นอย่างนั้นนี่พูดเก่งมากนะครับคุณพูลจะถามทุกอย่างแบบว่าสงสัยทุกอย่างนะฮะเป็นเจ้าหนูจำใหม่ของกองแล้วก็เป็นนักกินของกองนะฮะออกซิเจนซีซั่น2ล่ะครับจริงๆอยากให้มีนะฮะก็รอผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่ฮะถ้าตกลงอะไรได้ดีก็อยากให้มีเหมือนกันฮะซีซั่น2เมาผูนะฮะอยากดูไนโตรเจนครับว่างๆต้องมีโอกาสได้เจอกันบ้างครับพี่ PM มีเล่นซีรีส์อะไรอีกไหมมีครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายอยู่ฮะวันนี้ก็เพิ่งไปออกกองมานิติแมนนะฮะน่าจะออนแอร์ประมาณกลางปีนี้มาจากโรงเรียนพิบูลครับที่ลพบุรีแล้วก็มอต้นอยู่สาธิตฮะรีวิวตัวเองเหรอครับโหยากจังเลยรีวิวตัวเองว่าไงดีเป็นคนชอบนอนแล้วกันครับเป็นคนที่รักในการนอนมากทุกคนรอบๆตัวก็จะรู้ดีเพราะผมเป็นคนที่นอนเก่งลองวางเล่นเป็นโนให้ฟังหน่อยได้ครับเกมโชว์อ๋อนี่มีเกมโชว์ไปออกกับคุณเพชรพิกนะฮะเกมแจกรถของช่อง3นะฮะคิดว่าน่าจะออกประมาณนี่แหละต้นกุมภาฝากดูกันด้วยนะฮะในซีรีส์อ๋อฟังแทบไม่ทันเพราะว่าก้าวนี่จะเป็นเด็กอเลิร์ทใช่ไหมฮะก็จะพูดเร็วๆหน่อยชีวิตจริงแต่จริงชีวิตจริงผมกับก้าวในซีรีส์นี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างแตกต่างกันมากตอนที่ซีรีส์ออนจบนี่ก็กลัวมาเจอทุกคนแล้วก็ จะผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าตัวจริงเราไม่ได้แบบเป็นคนอันเลิร์ดหรือว่าดีดเหมือนตัวละครก้าวอะไรเงี้ยตัวจริงจะคิดว่าน่าจะนิ่งกว่าเยอะอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดมากเหมือนกันเวลาออกไปเจอพี่ๆที่มาตามเราอะไรเงี้ยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบตัวจริงผมด้วยแล้วก็
ชอบในผลงานด้วยนะฮะรักกันนอนแต่พี่รักบอสขอบคุณครับมีผลงานอะไรมีนิติแมนนะฮะน่าจะออนแอร์ประมาณกลางปีนี้เซเทเตอโมเตอโมเตอโมนี่ภาษาอะไรอังกฤษพีทนะฮะอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆเหมือนกันแต่ว่าพูดได้แบบงุกๆปาๆมากเลย Sorry I can speak English a little bit I speak not well Sa salamat sole Sa selamat soleขอบคุณครับชอบเวลาเต้นนะฮะเข้าสู่การเรียนภาษามีใครอยากถามอะไรอีกไหมฮะไล่ไปทำกันบ้านเหรอครับเดี๋ยวพี่ไลฟ์จบนะฮะอีกประมาณไม่กี่นาทีก็ต้องไปทำการบ้านด้วยนะฮะเอ้แต่พรุ่งนี้วันเสาร์เราค่อยทำเสาร์อาทิตย์ก็ได้ใช่ไหมวันจันทร์ถึงจะส่งวันนี้เราก็ต้องพักผ่อนใช่ไหมครับนี่ช่วงเรียนภาษานะฮะ please say aku cinta kamu แล้วก็อากูซายังคามูตอนนี้เริ่มคนไทยเริ่มไม่มีแล้วนะฮะต่างชาติเริ่มเข้ามาผลงานช่วงนี้มีอะไรบ้างช่วงนี้เป็นช่วงของการถ่ายทำซะส่วนใหญ่ฮะก็จะมีถ่ายอยู่2เรื่องครับตอนนี้นิติแมนนะฮะก็จะออนกลางปีครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์ของช่องไทย PBS น่าจะออนประมาณเดือนมีนาคมเจอกับภูบ่อยไหมก็ได้เจอบ้างครับช่วงหลังๆก็จะมีได้เจอบ่อยขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีต้องไปคุยงานเจอกันฮะพี่บอสไม่อ่านเมนหนูเลยอ่านละครับชอบกินอะไรช่องช่วงนี้ชอบกินไก่ทอดบอนชอนฮะนี่เราไลฟ์มากี่นาทีแล้วสัก5โมงเดี๋ยวไปเราดีกว่าทานข้าวหรือยังทานแล้วครับทานมาจากกองมื้อเที่ยงเดี๋ยวไลฟ์เสร็จนี่ก็จะไปกินมื้อเย็นต่อฮะอยู่บ้านโควิดทำอะไรบ้างช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะนอนแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็มีคิดโปรเจกต์แบรนด์ตัวเองอยู่เหมือนกันฮะคิดว่าประมาณเดือนหน้านี่หน้าก็น่าจะได้เห็นแบรนด์เป็นขนมฮะก็ถ้าออกมาก็ฝากทุกคนอุดหนุนด้วยนะครับจะงอนแล้วนะอย่าเพิ่งงอนครับงอนอะไรกันเอ่ยช่วงนี้เพลงฟังน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่จะดูหนังฮะกดตรงคำว่าไลฟ์อ๋อขอบคุณครับคุณเพชรพิก15นาทีแล้วเห็นไลฟ์กับภูแล้วฮะนี่ถ้าภูเข้ามานี่เดี๋ยวจะชวนเข้ามานะฮะซีรีส์ก็จะดูบ้างครับก็จะไล่ดูที่เรื่องที่คิดว่าเราแบบน่าจะชอบอะไรเงี้ยฮะยิ้มหนึ่งทีนะฮะสู้ๆครับผมประชุม
หนังเรื่องอะไรเมื่อวานดู The Cruise ไปมีใครดูครับเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับยุคหินสนุกมากนะทั้งภาค1ภาค2เลยแต่ว่าเหมือนคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่สำหรับส่วนตัวคิดว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกมากอีกเรื่องหนึ่งเลยทำกันบ้านสู้ๆนะครับนอนบ้างนะได้ครับนัตตี้นะฮะนี่นัตตี้เข้ามาช่วงนี้คุณเขากำลังทำเพจเกมอยู่นะฮะนัตตี้ 5G เข้าไปดูกันได้นะฮะช่วงนี้เวลานอนเพี้ยนจริงฮะประมาณ6-7 โมงบางทีช่วงนี้ถึงจะหลับเวลาเพี้ยนมากต้องมีไฟบังคับในการแบบออกกองอะไรเงี้ยติดๆกันสัก 2-3 วันเราถึงจะปรับเวลานอนได้ส่วนวันแรกนัดเรา7โมงใช่ไหมฮะเราก็จะอดนอนไปออกกองแต่ว่าเราก็จะตั้งใจทำงานนะฮะแล้วพออีกวันหนึ่งที่เรากลับมายังเหนื่อยล้าเราก็จะหลับง่ายแล้วเราก็จะปรับเวลาได้สวัสดีครับพี่แพ้เซฟไลท์นะฮะจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบดูแบบงานตัวเองไม่ชอบเห็นหน้าตัวเองที่เป็นวิดีโอหรือว่าเสียงตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบพอไลฟ์หรือทำอะไรไปก็จะแบบไม่ค่อยกล้ากดเซฟเลยเงี้ยหรือบางทีซีรีส์ที่เราเล่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าดูพร้อมคนอื่นนะถ้ามีคนอยู่ด้วยเยอะๆเงี้ยเราก็จะแบบไม่กล้าเปิดอะไรเงี้ยต้องแอบมาดูคนเดียวใช่ฮะไม่กล้าดูถ้างานออกมานี่ต้องแอบไปดูคนเดียวถ้ามีเพื่อนหรือมีใครอยู่ด้วยนี่เราแบบอย่าเปิดเลยอะไรเงี้ยผีบังเม้นหน้าเลยไม่เห็นเม้นหนูเห็นแล้วครับมีบางอย่างอยู่บนหัวของคุณอะไรเอ่ยอันนี้มาแนวน่ากลัวหรือเปล่าไม่มีนะแมวหรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าจริงๆอยากเลี้ยงแมวมากเลยครับแต่ว่าคอนโดมไม่อำนวยก็เลยมีแต่ตุ๊กตาแมวเต็มห้องอันนี้ตัวที่1นะฮะอันนี้ตัวที่2อันนี้ไม่ใช่แมวฮะน้องมะเขือแล้วก็มีตัวใหญ่อีก1ตัวฮะนี่สเปคเป็นไงโหหลังๆนี่สเปคนี่กำหนดยากมากหลังๆก็ไม่ได้ยึดที่รูปลักษณ์หน้าตาสักเท่าไหร่ฮะก็เอาที่เราเข้าสเปคประมาณนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะดูที่นิสัยว่าเข้ากันมีความชอบคล้ายกันหรือว่าคุยกันรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนมากกว่าเจอนักแสดงออกซิเจนบ้างไหมเจอครับก็ยังเจอครบเกือบหมดทุกคนเลยนะพี่นัทเพชรภูนัตตี้โฟร์วิวอะไรเงี้ยเจอเกือบครบเลยฮะอะไรอยู่บนหัวครับใช่ครับคือต้องมาคุยกับผมให้รู้เรื่องฮะใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้เราทำQ&A อยู่นะฮะอยากทราบอะไรก็ลองถามกันมาได้ฮะ Can you say hi Jova อ๋ออะไรอยู่บนหัวผมนั่นเองนะฮะผมอยู่บนหัวนั่นเองโถเอ้ยทำไมถึงชอบแมวล่ะครับเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่
ขาเรียกว่าอะไรชอบที่ตัวมันนิ่มอะเวลาลูบมันอะไรเงี้ยมันตัวมันนุ่มนิ่มแบบเวลายกหรือจับอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันจะดิ้นคอยตามเราแบบง่ายๆอะไรเงี้ยบางทีเล่นสัตว์ชนิดอื่นตัวเขาก็จะแบบไม่ได้ย้วยเหมือนแมวอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะแบบแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่แมวรู้สึกอุ้มมาแล้วแบบย้วยนิ่มกอดแล้วนุ่มอะไรเงี้ยออกซิเจนจะมีซีซั่น2ไหมอันนี้ก็ต้องนักแสดงทุกคนนะอยากให้มีครับเราต้องรอผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะคุยกันแล้วก็สรุปออกมาว่าจะมีไหมคิดถึงทำไงดีนั่นสิฮะดูไลฟ์ไปก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้โควิดเราคงไม่มีงานให้ออกได้เจอกันง่ายๆแน่นอนช่วงนี้มีแมวกี่ตัวมีแต่ตุ๊กตาแมวฮะ3ตัวชอบแมวหน้าตาแบบไหนแมวตัวอ้วนได้ไหมได้ครับอะไรที่เป็นแมวนี่จริงๆชอบหมดเลยนะถ้าเจอแมวตามข้างทางนี่ก็จะชอบแบบแวบเข้าไปเล่นกับน้องๆตอนนี้เราไลฟ์มา20นาทีแล้วนี่จะบอกทุกคนว่าที่เพิ่งมารู้จักกันนะฮะในช่วงนี้ต้องบอกว่าทุกคนจะเรียกว่าโชคดีได้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องฮะแล้วก็ขี้อายมากการที่แบบจะมาไลฟ์พูดคุยอะไรอย่างนี้นี่เป็นอะไรที่แบบผมแบบคิดหนักมากเลยนะทุกวันนี้ก็ยังคิดหนักอยู่แต่ว่าแต่ก่อนนี่คือแบบคิดว่าคงแบบไม่ทำอะไรแบบนี้แน่เพราะรู้สึกว่าคงจะคุยกับทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยฮะแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็โตแล้วก็น่าจะมีความมั่นใจนะในการที่จะมาคุยกับทุกคนเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็อาจจะอยากคุยกับเราอะไรเงี้ยก็กลัวทุกคนจะจริงก็กลัวทุกคนแบบเบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าเล่นโซเชียลน้อยจะไม่ค่อยแบบเอาอะไรมาอัพโซเชียลเยอะเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะลงรูปหรือลงสตอรี่ให้เยอะขึ้นเพราะว่าคนรอบตัวหลายๆคนก็เป็นห่วงนะฮะแล้วก็บอกเรามาว่าเราควรจะอัปเดตชีวิตของเราให้เยอะกว่านี้หน่อยเราก็กำลังพยายามทำอยู่นะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็ถ้าติดตามกันก็อดทนอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะนี่ตอบแทนสาวๆไม่เบื่อขอบคุณครับน้องนัตตี้เฟรมเหมือนคุยกับเพื่อนแต่เป็นตัวเองก็พอได้ครับถ้าคุยกับเพื่อนนี่มันจะแบบต้องลดคำหยาบคายไปใช่ไหมจากคำแบบแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่นิกนะฮะแรงอะไรแล้วLOL LOL ช่วงนี้หยุดเล่นไปเลยพี่ช่วงนี้ติดแลกมากติดแลกในมือถือลาบิลินติดแลกลาบิลินมากชวนพี่นัทเล่นแล้วพี่นัทบอกว่าไม่สนุกแต่ผมติดมากเลยมาบ่อยๆนะเจ้าก้อนได้ครับจะพยายามมานะฮะดีมากเพชรบอกดีมากคุยกับเพื่อนแบบสุภาพครับได้ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพเหมือนกันช่วงนี้สถานการณ์โรคติดต่อน่ากลัวเล่น ROV ช่วงนี้พี่ไม่ได้เล่นเลยดี ROV ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยเกมโมบ้าเล่นแต่แลกเล่นกับเพื่อนอยากดูทำอาหารกับเพชรเหรอฮะมีโอกาสอยากจะทำให้ดูอีกนะฮะช่วงนี้เพชรมาโมว่าทำห้องใหม่นะฮะมีครัวใหม่บอกว่าจัดอุปกรณ์ครัวมาหลากหลายบอกว่าอย่าเชิญชวนไปเจิมหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเจิมนะฮะ
จิมครัวของเพชรหน่อยอ่านคอมเมนต์ก็กรี๊ดแล้วนะฮะขอบคุณครับยิ้มให้แคปหน่อยจริงๆเชื่อไหมเรื่องยิ้มนี่เป็นปัญหาของผมมากเลยนะเพราะผมเป็นคนที่ยิ้มแบบหุบปากยิ้มไม่เป็นยิ้มแบบหัวจะเป็นไงจะเหมือนคนแบบอมยิ้มอะไรเงี้ยอยากให้ยิ้มแล้วมันขึ้นไปแบบเหมือนปากคนอื่นอ่ะของผมเวลายิ้มหุบปากจะเป็นแบบแบนๆอะไรเงี้ยแล้วยิ้มเห็นฟันก็ไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบเหงือกเยอะเวลายิ้มแล้วแบบจะเห็นเหงือกอะไรเงี้ยเช็คตามบุญพี่บอสเห็นหนูไหมเห็นนะครับสุขใสนะฮะสุขใสฟ้าพี่เอมมี่นะครับอยู่ห้องครับแบ่งความพูดเยอะจากภูนั่นดิพี่ผมว่าภูนี่น่าจะเหมาะกับการไลฟ์มากเลยนะเป็นคนพูดเก่งนะภูเนี่ยจริงๆเวลาไปออกงานนี่ผมชอบปล่อยให้ภูพูดนะเพราะภูเนี่ยเขาจะมีคำพูดที่พูดออกมาได้เรื่อยๆเสนอเมนูให้หน่อยเผ็ดมาถามนะฮะหายไปนานเลยเกือบบ่นแล้วเนี่ยโหมาทันพอดีนะฮะเลยไม่ได้บ่นเลยเนี่ยนัตตี้ก็ขายของไม่หยุดนะครับนี่นัตตี้ 5G ไปติดตามน้องเขาได้นะครับจะอยากเป็นโปร ROV นะครับไลฟ์อยู่เพจนัตตี้ 5G ทำหน้าตาน่ารักทำยังไงล่ะนี่Can you say hello Iranian fan อิตาเลียนหรือเปล่าไม่น่าใช่อิรานียนผมว่าน่าจะอิตาเลียนตอนนี้กำลังสไลด์คอมเมนต์อยู่นะฮะอ่านข้ามไปข้ามมาขอกำลังใจทำงานหน่อยทำงานสู้ๆนะครับถ้ามีแมวจะตั้งชื่อว่าอะไรโหเป็นคำถามที่จริงสิเราอยากเลี้ยงแมวมาตลอดแต่ไม่เคยคิดชื่อน้องเลยโหยากเลยเป็นคำถามที่ยากเลยคิดชื่อแมวชื่อแมวโหยากเลยฮะชื่อแมวเดี๋ยวต้องไปคิดอย่างจริงจังแล้วเผื่อมีโอกาสได้เลี้ยงน้องขึ้นมาจะได้มีชื่อให้น้องเลย Can you say hi please hiNotic Me นะฮะ from Philippines Hello Philippine fan Can you say Akusinta Kamu จริงๆแปลกใจเหมือนกันนะฮะที่มีคนแฟนๆต่างชาติดูออกซิเจนเยอะขนาดนี้มีแฟนหรือยังยังไม่มีครับSpeak English for international fan ไอ้โหภาษาอังกฤษเครียดเลยมาภาษาอังกฤษจริงๆอยากพูดนะฮะแต่ไม่มั่นใจ I can speak English a little bit ฮะ I think I speak English not wellHi Maria. I see you. Mira Ops.
ซียนามิรามิราออกเซียนาแสดงก็เล่นดีมากขอบคุณครับไม่เมนแล้วจะฟังอย่างเดียวใครเข้ามาใหม่เล่น Q&A กันอยู่นะฮะถามอะไรกันมาได้เลยครับผมอวยพรหน่อยอาทิตย์หน้าสอบแล้วสู้ๆนะครับอาทิตย์หน้าสอบแล้วตั้งใจอ่านหนังสือเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ลองสิคะ I love you พี่นิกยังเล่นอยู่ไหมครับ LOL เนี่ยตอนนั้นผมมาเล่นเยอะแต่ไม่มีใครเล่นกับผมเลยช่วงนี้ก็เลยไปเล่นแลกแล้วชอบหนังที่พี่เล่นทุกเรื่องเลยขอบคุณครับแต่ส่วนใหญ่งานที่ได้เล่นนี่จะชอบได้เล่นแบบบทที่แบบเป็นตัวร้ายหรือตัวกวนๆนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาเราไปแคสงานเราถึงจะได้แบบเลือกคาแรคเตอร์แบบนี้ทั้งๆที่คิดว่าตัวจริงเราค่อนข้างห่างไกลกับหลายๆเรื่องที่เล่นก่อนหน้านี้แทบจะทุกเรื่องเลยดีกว่าแต่จริงๆก็คงจะมีหนังที่ตรงกับเรายากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบชิลไปหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนอะไรก็ได้ไปหมดไม่เกเรแล้วก็ไม่ได้น่ารักไม่ได้พูดเก่งอะไรเงี้ยพอได้เล่นงานทีก็เลยจะรู้สึกชอบงานแสดงมากเพราะรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่มันไม่ใช่เราแบบมากๆอะไรเงี้ยก็เลยจะรู้สึกสนุกมากกับการแบบไปทำงานที่เกี่ยวกับการแสดงทุกครั้งชอบแนวกวนๆขอบคุณครับเล่นอยู่เหรออย่าว่างๆถ้าผมเล่นอย่าทักไปนะพี่Can you say happy birthday to me? Happy birthday, Minisha. สักชื่อหนึ่ง รู้หรือเปล่าว่าแฟนคลับบ่นถ้าบอสไลน์จะเก็บเงินครั้งละ200นี่ได้200กันแล้วนะฮะเก็บเงินเลยเก็บเงินใครอ่ะเก็บเงินไปที่ไหนอะเป็นเงินเก็บเงี้ยหรอถ้าผมไลฟ์ไปบ่อยทุกคนก็จะมีเงินเก็บกันเยอะใช่ไหมพี่ภู5คนหรือพี่ภู5ขวบครับคืออะไรMy birthday 22 March ไลฟ์เล่นกีตาร์ร้องเพลงนี่คิดหนักเลยหรือว่าเราจะเอามาเล่นตอนนี้เลยดีจริงก็มีกีตาร์วางอยู่นะสักหนึ่งเพลงไหมสายก่อนโอ้ตื่นเต้นนะเนี่ยร้องเพลงสดสดแต่จริงถ้าเล่นคีย์บอร์ดจะมั่นใจกว่านะกีตาร์นี่ไม่มั่นใจเลยขอเพลงฟ้าได้ไหมเพลงฟ้าเล่นไม่เป็นนะสิครับพี่ติ๊กหลายๆเพลงจริงๆเพลงที่เล่นกีตาร์ได้นี่ก็จะมีเพลงหากินอยู่ไม่กี่เพลงนะใครที่ติดตามมานานก็น่าจะได้ฟังบ่อยแล้วโหตื่นเต้นมาก
หลายๆคนที่รู้ว่าผมมาจาก AF แล้วก็คิดว่าการร้องเพลงเป็นเรื่องชิวๆของผมใช่ไหมแต่จะบอกว่าการร้องเพลงนี่เป็นเรื่องที่ยากอันดับต้นๆของชีวิตเลยที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าได้บทก้าวว่าก้าวนี่เป็นเด็กดุริยางเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงเพราะโอ้โหเครียดมากตอนนั้นแต่โชคดีเราได้เข้าห้องอัดฮะก็เลยออกมาดีหรือเปล่าไม่รู้ผมตื่นเต้นที่ผมกินน้ำรัวๆเลยขอตั้งสายก่อนนะต้องบอกว่าเขินมากตัวสั่นเลยนี่ขนาดไลฟ์ไม่ได้เจอตัวจริงต้องบอกว่าการร้องเพลงนี่เป็นอะไรที่แบบท้าทายตัวผมเองมากนะฮะพอมากๆขอบคุณครับก็ถ้าทุกคนชอบก็คิดว่าน่าจะพยายามไปฝึกแล้วก็มีโอกาสมาร้องให้ฟังบ่อยๆนะฮะตื่นเต้นใจสั่นเดี๋ยวจะลองเซฟไลฟ์ไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปส่องตัวเองร้องเพลงถ้าไม่เวิร์กจะลบนะฮะแต่เมื่อกี้เชื่อว่าน่าจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะอัดไว้ทันแน่เลยครับพี่เฟรมนี่พี่เฟรมตอนนี้นี่ไม่ได้ออกกองใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปฟ้องพี่เจนนะว่าพี่เฟรมนี่มานั่งดูผมไลฟ์ตลอดเวลานะฮะไม่ได้วิ่งตามนักแสดงใช่ไหมครับตอนนี้มาไลฟ์บ่อยๆได้ฮะถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์นะครับอัดแล้วนั่นไงโอเคอีก
สัก5นาทีใช่โหเพชรนี่ดูครบเวลาเต็มเลยหรือเปล่าครับ40นาทีที่ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นดีเจจริงๆก็มีความฝันอยากเป็นดีเจเหมือนกันนะดีเจแบบวิทยุอะไรเงี้ยเคยแบบฝึกบ่อยๆอยู่แบบเวลาขับรถก่อนไปทำงานนี้เราก็จะวอร์มเสียงด้วยการเป็นดีเจแล้วก็บรรยายชีวิตในวันนั้นห้าทีสุดท้ายนะครับ Q&A อีกสักรอบใครอยากรู้อะไรถามเข้ามาได้นะฮะพี่เจนอนุญาตPlease connect pet อ้าวมีคนเรียกร้องให้ไลฟ์กับคุณเพชรพิกนะฮะยังไงดีแต่กำลังจะไปแล้วสิ Hello Mexico fan ดอกไม้ที่ชอบเหรอครับชอบใบโคเวอร์เรียกว่าเป็นดอกไม้ได้ไหมเป็นใบไม้ใช่ไหมใบโคเวอร์พี่กับภูคือภูอยู่แบบบ้านภูมันอยู่ไกลฮะจริงๆอยากไปเล่นไอ้ซอฟบอร์ดกับภูอยู่นะแต่ว่ามันไกลอ่ะแล้วผมเป็นคนที่ขี้เกียจขับรถสุดๆไปเลยถ้าใครรู้จักผมนี่คือแบบแค่ขับรถไป15นาทีนี่คือแบบเป็นพื้นที่ที่ไกลสำหรับผมละแล้วภูแบบอยู่ไกลมากแต่เห็นเล่นเซิร์ฟบอร์ดนี่อยากไปแจมกับมันเหมือนกันนะชอบสีอะไรชอบสีขาวกับสีดำฮะเซฮายเมียนมาแฟนเฮลโลเมียนมาแฟนขอบคุณครับให้ภูมารับสนิทกับใครบ้างสนิทกับก็เราคิดว่าเราสนิทกับหลายคนนะแต่ไม่รู้เขาคิดว่าเขาสนิทกับเราหรือเปล่าก็หลายๆคนนะก็พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนในกองออกซิเจนนี่ก็คิดว่าก็ค่อนข้างสนิทนะCan you speak English? Speak English ได้ a little bit เป็นคำถามตอบยากมากคำถามอะไรอ่ะครับคุณเพชรสูงเท่าไหร่สูง175ครับแฟนๆจากระยองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้43นาทีแล้วเดี๋ยว45เดี๋ยวไปแล้วนะครับสนิทกับใครที่สุดไงเพชรสนิทกับใครที่สุดครับเฮ้ยคุณทำให้มันเป็นประเด็นนะตอบยากเนี่ยสุดยอดครับคุณเพชรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบสนิทกับใครที่สุดอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองสนิทกับหลายๆคนก็สนิทแทบจะทุกคนเลยนะเราเป็นคนใจง่ายเป็นสนิทกับเขาไปทั่วน้องเอกโอ้โหนี่คือใครครับรู้จักน้องเอกนี่คุณต้องไม่ธรรมดานะครับเนย310ถ้ารู้จักน้องเอกนี่แสดงว่ารู้จักกันมาอย่างนานเอ้ยยาวนานเกิน7ปีแน่นอนอยากรู้จริงๆน่าจะเป็นแฟนคลับสมัยเราอยู่ AF แน่นอนถ้ารู้จักพี่เอกเนี่ย
น้องเอกมาอีกแล้วผมมีคนเรียกร้องให้ไลฟ์กับเพชร3คนแล้วคุณเพชรว่าไงครับสะดวกไหมครับสักแป๊บหนึ่งก่อนไปแต่จะไปแล้วอ่ะ45แล้วอ่ะสายตาไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวครับอันนี้เป็นแว่นที่อ๋อมีสายตาเอียง 0.1 ฮะแล้วตอนนั้นรู้สึกอยากใส่แว่นก็เลยไปตัดมาใส่แล้วเล่นแพงมาก2นาทีแล้วมันทำยังไงอะไรต้องดูคำขอเหรออืมไม่ใช่ทำไงล่ะเดี๋ยวเราจะอัญเชิญคุณเพชรพิกเข้ามา2นาทีนะฮะซ่อนวิดีโอถ่ายทอดสดจากเพชรไม่ใช่ละอ๋อนี่มีใครคิดถึงคุณเพชรพิกนะฮะก็จะได้เจอนี่มาแล้วโอ้โหใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ใส่เพิ่งเติมปาดเนี่ยสิวยังมีอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ถังไม่ได้แต่งหน้าสวัสดี 3,200 คนที่เข้ามาดูนะครับเฮ้ยใช่เหรอบ้าของกูยัง 1,200 เฮ้ยโหพลังของเบสพิกนะฮะจาก300เมื่อกี้ขึ้นไป 1,300 แล้วอันนี้เป็นพลังของเพชรพิกนะฮะเฮ้ยแต่ปากเราซีดว่ะบอสปากซีดใส่ฟิลเตอร์ดิอะไรนะพูดฟิลเตอร์ไม่ถ้าใส่ฟิลเตอร์มันจะซูมหน้าเวลาไลฟ์กูอ่ะเดี๋ยวให้ใส่ให้ดูเออว่ะแสดงว่าของกูก็ซูมอยู่ดิไม่ผมคนที่มาไลฟ์ด้วยจะเป็นอ๋อเพิ่งรู้เหมือนกันกำลังจะไปแล้วแหละรู้แล้วก็ดูมาตั้งแต่เริ่มนี่ไงให้ทุกคนเห็นหน้าก่อน 1,360 คนที่เข้ามานะครับนี่เป็นพลังอำนาจเพชรพิกนะฮะลูกหมูเพชรพิกจาก300ขึ้นเป็น 1,300 นะฮะไม่ได้ไลฟ์นานเหมือนกันนี่ไม่ได้ไลฟ์เลยแบบไม่ได้ไลฟ์เลยคิดอยู่นานเหมือนกันก่อนจะไลฟ์กลัวพูดไม่รู้เรื่องคือต้องเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจตอนนี้ไลฟ์นี้ก็แบบพูดอะไรดีนะอะไรเงี้ยกูพูดรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องเรื่องนะแล้วร้องเพลงเป็นไงควรเซฟไว้ไหมโอเคร้องเพลงโอเคถึงบอสไม่เซฟก็มีคนเซฟไปแล้วแหละอ่ะเหรอมีคนเซฟไปแล้วใช่ไหมใช่เซฟแบบทางไลฟ์ด้วยนะไม่ใช่แค่ร้องเพลงตายฮะเราจะอยู่ใน YouTube เออจริงๆนี่พูดจริงๆแล้วก็จะมีหน้าฉันที่มีสิวอยู่ตรงนี้เป็นลง YouTube เมื่อไรค่าไปทำงานมาได้แต่งหน้าใส่ฟิลเตอร์ด้วยบอกแล้วมีแฟนจากอเมริกาด้วยนะนี่เราแบบ International Worldwide เหมือนกันนะใช่ส่วนใหญ่แฟนต่างชาติเยอะตอนนี้ซีรีส์ออนที่ญี่ปุ่นอยู่เออแต่คนญี่ปุ่น EP 3เหรอเป็นใช่กําลังจะ EP 3ญี่ปุ่นเขามี Instagram มั้ยประเทศเขาแบน Instagram มั้ยไม่แน่ใจเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใน Instagram เท่าไหร่นัตตี้ถามพี่บอยไปกองมั้ยพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้นัดกี่โมงวะไปแต่ไม่10โมงมั้งอะไรนะบอกสีไปแต่ไม่เจอนัตตี้หรอกเอางงเลยทำไงดีงงเลยใช่คือเข้ามาให้เห็นหน้าเฉยๆเราสามารถไลฟ์แบบ 3-4 คนได้ป่าวะไม่ได้เอาล่ะชวนมาให้หมดเลยไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะใครเข้ามาก็อินไวท์ไปหมดใครก็มาส่องเชิญวันนี้นี่เพิ่งออกไปทั้งเชิญเข้ามาให้หมดเมื่อไหร่แบรนด์ขนมจะได้กินนี่ไงคนเนี้ยหน้าคนเนี้ยเพิ่งออกไปเอาเสื้อมารถใหม่เสื้อรถใหม่เป็นพรีออเดอร์ใช่ไหมใช่ๆๆแต่ว่าจะเอามาถ่าย PR ก่อนไงก่อนขาย
ของกูกำลังทำโลโก้อยู่ตอนนี้กำลังออกแบบโลโก้คิดว่าไม่เกินเดือนหน้าน่าจะเสร็จสมบูรณ์คิดว่านะอันนี้แค่คิดว่าอาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าเป็นคนเรื่องมากส่งมาให้รีวิวไม่ต้องส่งมาให้รีวิวเดี๋ยวไปเอา เดี๋ยวไปเอาก็ได้ไม่ต้องเปลืองค่าส่งเออแล้วก็อะไรวะเอาฝากด้วยนะครับเดือนหน้านะฮะผมก็จะไปเล่นเกมฝากผลงานครับอ๋อไอ้เกมที่เราไปออกใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเราไปเล่นเกมวันที่เท่าไหร่วะเขาไม่ได้บอกเราอ่ะใช่ไหมได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณแบบว่าต้นกุมภาพันธ์มั้งหรือว่ากลางวะกลางประมาณกลางเดือนหน้านะครับผมก็เดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวก็จะแชร์ YouTube ก็ไปดูกันว่าเราสองคนเอาจริงป่ะวันนั้นกูไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนไปยืนเฉยๆแล้วก็ไปยืนเถียงกับมึงอะถ้าอยากเห็นเพชรกับพี่ปอทะเลาะกันก็เนี่ยแหละรายการนี้แหละสร้างความไปยืนเถียงกับมึงปุ่มก็ไม่กดนะแถบไปแบบเอ้ยไม่ใช่ไปเถียงอีกว่ากูต้องดูหน้ามันใจมากแน่เลยอยู่ที่ว่าเขาซูมมายังไงถ้าอยู่ถ้ารายการตัดแกล้งกูคือกูจะดูหน้ามันใจมากเพราะมึงตอบอะไรเหมือนกูจะขัดไปหมดเลยกว่านั้นอะโอ้เป็นตอบปุ๊บพี่บอลก็จะเล่าวะใช่หรออะไรแฟนขับเพชรพิกก็ถ้าดูก็อย่าเกลียดผมนะฮะมันเป็นอารมณ์การแข่งขันฮะมันแต่มันยากมากเลยทุกคนคนดูอาจจะคิดว่ามันแบบเฮ้ยทำไมตอบไม่ได้จริงๆมันยากมากเลยมันมีโจทย์หนึ่งที่แบบว่าพิกล็อกแบบสุดๆไออาหารน่ะโอ้โหไอ้ต้องสปอยไปเอาวะสปอยหรอบอกได้แค่ว่าแบบคุณจะได้เห็นเราสองคนยาวมากเพราะว่าเราสองคนเก่งใช่เขาบอกว่าเราจะได้อยู่3วันเลยใช่ไหมใช่จริงๆต้องไม่บอกว่าเราเก่งต้องบอกว่ามึงอะเก่งวันนั้นอะกูไม่ได้ทำอะไรเลยไปยืนกดไม่ทันอะไรไม่ทันสักอย่างเป็นคนแบบช้านะพอออกรายการวันนั้นพอกลับมาแบบจริงๆเราเป็นคนช้าว่ะอะไรบางข้อที่แบบคิดออกก็แบบกดไม่ทันอะไรเงี้ยไอพี่ที่เขาแข่งกับเราเขากดไวมากเลยนะไปไหมเหนื่อยยังไปแล้วกินข้าวดีกว่า okay. ขอบคุณคุณเพชรนะฮะที่เข้ามาไลฟ์ด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมตั้งแต่รอบแรกประมาณโอ้วันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเน็ตไปแล้วสายเข้าเหรอไปแล้วครับกลับมาแล้วสายเข้าเดี๋ยวต้องไปคุยมีพี่ที่คุยงานโทรมาพอดีด้วยไปแล้วครับขอบคุณเพชรที่มาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันเลิกไลฟ์ไงเนี่ยข้างบนกลางกระบาดอ่ะอืมที่สุดตอนนี้